เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2563เวลาประมาณ 19 นาฬิกาเมื่อวานก็ได้จบอนุกรมชุดความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกาซึ่งมีทั้งหมด12ตอนลงไปแล้วและเมื่อวานนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายเป็นตอนที่12ทำการสรุปแล้ววันนี้เดิมก็ตั้งใจว่าจะพักเนื่องจากว่าไปบรรยายที่วิทยาลัยการทัพบกตั้งแต่เช้า 8 นาฬิกาจนกระทั่งถึง 15 นาฬิกาก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรแต่ก็มีความภาคภูมิใจครับที่ได้ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินและได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงของกองทัพบกที่ให้ไปให้ความรู้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพบกกลับมาก็เหนื่อยเล็กน้อยไม่เยอะเท่าไหร่ก็ตั้งใจว่าจะพักผ่อนมาสักครู่ก็ดูวิดีโอไปตามเรื่องตามราวก็พอดีมาอ่านข้อมูลใน Facebook เนี่ยพบเรื่องที่น่าตกใจซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยเขียนเตือนไว้ใน Facebook นานมาแล้วเรื่องแนวร่วมมุมกลับพวกรักชาติแต่งโง่นอกจากจะไม่ได้ช่วยประเทศชาติแล้วยังเป็นเครื่องมือให้คนร้ายขยายความคิดและช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ร้ายโดยที่ตัวเองเนี่ยที่จริงก็เป็นคนมีความรู้กันโดยทั่วไปไม่ยอมเข้าใจเลยว่าการนำข่าวสารของคนร้ายต่างๆมากระจายแล้วไปด่าว่ามันเนี่ยนะฮะผู้ร้ายเนี่ยมันไม่ได้อยากไม่ได้หวาดกลัวคำด่าของท่านหรอกเพราะมันไม่มีผลอะไรกับมันแต่การที่เอาข้อมูลของมันไปกระจายเช่นเอาข้อความเอารูปภาพมาแล้วบอกนี่เห็นไหมมันพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันเลวอย่างนั้นอย่างนี้โดยตัวเองคิดเอาเองด้วยความคิดตื้นๆทื่อๆว่าตัวเองไม่ชอบข้อความอย่างนี้ก็คิดว่าคนอื่นที่เขาจะมาเห็นข้อมูลเนี่ยเขาจะไม่ชอบไปด้วยเขาจะรังเกียจเขาจะเกลียดชังพวกคนฝ่ายตรงข้ามไปด้วยมันไม่ใช่นะครับเพราะคนที่อ่านข้อความที่ท่านกระจายไปในจักรวาลโดยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้รับดูแต่ประเทศไทยมันไม่ได้ดูแต่คนในโลกมนุษย์ต่างดาวมันยังดูได้เลยถ้าหากมันรับอินเทอร์เน็ตแล้วได้ไอ้คนที่มาดูข้อความของท่านเนี่ยมันเป็นคนหลายพ่อพันแม่ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกับท่านที่คิดแบบเดียวกับท่านการที่ท่านเห็นข้อความของผู้ร้ายนั่นน่ะคนชั่วช้าสารเลวเนี่ยแล้วท่านกระจายไปแล้วด่าว่ามันเนี่ยคนที่เขาดูและเขานิยมชมชอบไอ้กลุ่มนั้นมันก็เห็นตรงกันข้ามเออเป็นอย่างนี้เลยเออจริงของเขานะเขาไม่ดูหรอกครับคำที่ท่านด่าว่าอะไรของพวกนั้นน่ะแต่เขาได้ข่าวสารนั้นไปแล้วแล้วก็ไปขยายความต่อเจอมาจนนับไม่ถ้วนผมก็ละอาจริงๆนะครับพวกโง่แต่ขยันเมื่อก่อนนี้ท่านคงจำได้ดีทุกท่านคงผ่านตา มาแล้วว่าข้อมูลการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในภาคใต้นั้นน่ะมีหลายคนชอบกระจายไปเอาภาพรถถูกระเบิดนะเค้เก้เลยเอาภาพพระถูกยิงมรณภาพกลางถนนเอามาแปะแล้วก็ไปด่าผู้ร้ายที่นะมันใจร้ายใจดำท่านไม่รู้เหรอครับว่าไอ้ภาพที่ท่านเอามาเสนอเนี่ยนะผู้ร้ายมันเห็นนะมันชอบใจใหญ่เลยนะเพราะว่ามันจะภาคภูมิใจเฮ้ยดิเห็นใช่ฝีมือฉันทำเองเว้ยแน่มากแล้วก็ไอ้พวกชาวบ้านมันกลัวจะมายิ่งด่ามันแบบแสดงว่ากลัวแล้วก็เกลียดชังมันแสดงว่ามันได้ผลก็คือมันสามารถข่มขวัญให้กับประชาชนทั่วไปให้หวาดกลัวไม่ได้จากข้อความของไอ้พวกโง่ๆพวกนี้ที่ช่วยผู้ร้ายกระจายไปอ่ะแล้วก็ทำให้ขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่เนี่ยเสียไปพอครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานอยู่ในพื้นที่เห็นภาพต่างๆที่ไอ้พวกรักชาติแต่งโง่เนี่ยแชร์ออกไปเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยบุคคลในครอบครัวเขาพ่อผัวหรือว่าพี่น้องที่ไปทำงานนั้นอ่ะก็จะมาขัดขวางเอ้ยอย่าไปทำเลยเห็นไหมผู้ร้ายมันดุนะเดี๋ยวจะบาดเจ็บเดี๋ยวจะอะไรไปเกิดความรุนแรงกันไปหมดเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่โดยตรงอย่างรุนแรงและทำลายขวัญและความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยตรงกันข้ามผู้ร้ายได้ประโยชน์เต็มๆเพราะผู้ร้ายได้ขวัญกำลังใจที่ท่านเนี่ยไปด่ามันเนี่ยมันเห็นภาพมันก็ดีใจนี่ฝีมือฉันแล้วมันก็ไปคุยโม้กันเนี่ยทำเองนะไอ้นี่เห็นไหมรถระเบิดเห็นไหมล่ะ
เนี่ยแค่วางระเบิดจิ๊บๆนะมันก็ไปคุยโม้โอ้อวดกันไปเป็นการบำรุงขวัญคนร้ายคนชั่วช้าสารเลวแต่ทำลายขวัญพวกเดียวกันไอ้พวกนี้ชอบกันจังกระจายไปแล้วด่าว่ามันผมก็ไม่เข้าใจคนพวกนี้ผมเดาว่าคงมีปมด้อยอยากจะเรียกร้องความสนใจไม่มีใครสนใจก็เอาภาพอย่างนี้ไปจะได้มีคนมาเป็นพรรคพวกช่วยกันด่าพวกนั้นคือมันคิดมุมเดียวคิดตื้นๆลักษณะอย่างนี้ในประเทศที่เขามีความรู้ความคิดแต่เขาจะไม่ทำผมจะยกตัวอย่างให้ที่เป็นเรื่องอย่างเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเลยว่าคนที่เขาทำตรงกันข้ามกับพวกโง่แต่ขยันเนี่ยมันมีผลที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเขาเนี่ยมีความมั่นคงมากเพียงใดในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยมันเหนือกว่าสหรัฐอเมริกาในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบทุกท่านก็คงเคยเห็นไอ้เครื่องบินซีโร่ที่ผลิตโดยบริษัทมิตซูบิชิเครื่องบินซีโร่ของญี่ปุ่นที่เอาออกมาใช้ตอนต้นสงครามเนี่ยนะครับเหนือกว่าเครื่องบินอเมริกันทุกแบบทั้งความเร็วทั้งความคล่องตัวอัตราการไต่ลบกันทีไรเนี่ยซีโร่ได้เปรียบทุกทีเพราะเทคโนโลยีเขาสูงกว่านอกจากนั้นแล้วญี่ปุ่นยังมีความรู้เรื่องชั้นบรรยากาศสูงมากเขารู้จักชั้นสตราโตสเฟียร์แอตโนโมสเฟียร์หรืออะไรทำนองนี้แหละรู้ว่าบรรยากาศแต่ละชั้นมันเป็นยังไงจนกระทั่งเขาสามารถคำนวณได้ว่าถ้าหากปล่อยลูกบอลลูนขึ้นมาจากประเทศญี่ปุ่นจะทำยังไงให้ลูกบอลลูนเนี่ยไปตกทางเหนือของอเมริกาได้และทางตอนใต้ของแคนาดาเขาก็วางแผนที่จะทำลายอเมริกาโดยการปล่อยระเบิดเพลิงติดมากับบอลลูนที่เขาคำนวณแล้วว่าถ้าหากทำอย่างนี้มันจะไปตกตรงนั้นตรงนั้นซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้อเมริกาทางเหนือของประเทศเขาเนี่ยมีป่าไม้เยอะเลยนะเขาก็ทำได้สำเร็จจริงๆเขาปล่อยบอลลูนขึ้นไปจากญี่ปุ่นให้มันลอยไปในชั้นนั้นชั้นนี้ที่เขารู้ละว่าทิศทางลมเป็นยังไงปรากฏบอลลูนไปตกอยู่ในภาคเหนือของอเมริกาเนี่ยแล้วมันก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าจริงๆเพราะปัญหาไฟไหม้ป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แม้จนทุกวันนี้ทุกท่านก็คงเข้าใจดีแล้วนั่นไฟไหม้ป่าตามธรรมชาติก็แย่แล้วไอ้นี่เป็นไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นจากการจงใจใช้ระเบิดเพลิงแล้วก็คำนวณมาอย่างดียิ่งพินาศหนักขึ้นไปอีกปรากฏว่าญี่ปุ่นปล่อยเข้ามาหลายร้อยลูกเลยนะครับแล้วได้ผลด้วยนะไฟไหม้ป่าทางภาคเหนือใหญ่แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาขอร้องสื่อมวลชนต่างๆและประชาชนในท้องถิ่นว่าไอ้ข่าวมูลพวกนี้นะห้ามไปเปิดเผยเด็ดขาดนะเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองคือสื่ออเมริกันเนี่ยเขาสนับสนุนรัฐบาลเขาไม่บ้าบอเหมือนไอ้สื่อไทยที่รู้อะไรมาก็พร่ำโฆษณาไปเขาก็ไม่ออกข่าวพวกนี้เลยว่ามีความเสียหายอย่างไรประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบข้อกรรมจากไฟไหม้ที่ไอ้ระเบิดเพลิงของญี่ปุ่นปล่อยมาเนี่ยเขาก็ไม่ไปแพร่งพลายอะไรเลยแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ต้องการประเมินผลว่ามันทำงานประสบความสำเร็จเพียงใดบ้างปรากฏว่าสายลับญี่ปุ่นไม่สามารถจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้เลยเพราะว่ามันมีการร่วมมือร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็มีเอเจนต์มีเอเจนต์ต่างๆเช่นพวก FBI พวกหน่วยสืบราชการลับก็คอยประกบคอยกีดกันคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยประชาชนก็ร่วมมือนอกจากนั้นนะครับขนาดไอ้พวกมาเฟียพวกอันธพาลพวกแก๊งโจรขโมยทั้งหลายเนี่ยยังช่วยเหลือรัฐบาลเลยคือไอ้พวกนี้เขารู้ดีใช่ไหมว่าใครเป็นพวกสายลับญี่ปุ่นเพราะมันไอ้พวกแปลกหน้าไอ้พวกที่มาอยู่ในวงการก็ไอ้โจรขโมยนักเลงทั้งหลายมันคุมพื้นที่อยู่แล้วมันรู้ดีอยู่แล้วในพื้นที่มันมีใครแปลกหน้าใครทำยังไงจะรู้ดีกว่าตำรวจอีกพวกนี้ช่วยกันจับช่วยกันฆ่าสายลับเยอรมันสายลับญี่ปุ่นเขาสามารถจะปิดข่าวพวกนี้ได้มิดชิดจนทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นมันไม่รู้เลยจริงๆว่าไอ้ที่มันปล่อยระเบิดเพลิงไปเผาภาคเหนืออเมริกานะได้ผลไฟไหม้เนี่ยเป็นพันๆเอเคอร์เลยแต่เนื่องจากประเมินไม่ได้ไม่มีข่าวสารเลยเนี่ยมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันปล่อยยังไงปล่อยหายไม่รู้ไปไหนหมดก็เลยคิดว่าไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเลิกโครงการนี้ไปตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าการปิดข้อมูลและไอ้คนที่ไม่มีหน้าที่จะเจอกระจายข่าวอย่างเนี้ยมันจะก่อให้เกิดผลเสียยังไงและการปกปิดข้อมูลไว้ไม่จำเป็นต้องแพร่งพรายออกไปเนี่ยมันมีผลดีอย่างไรบ้างนี่ชัดเจนมากเลยความเสียหายก็ลดลงไปเพราะญี่ปุ่นพอประเมินไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลิกโครงการนั้นไป
ก็ปล่อยไปหายไปหมดแล้วไปทำต่อทำซากอะไรล่ะแต่ถ้าหากญี่ปุ่นมันรู้ว่าปล่อยไปแล้วโอ้โหระเบิดเพลิงทำงานไฟไหม้เป็นการใหญ่เลยเนี่ยมันยิ่งโหมมาหนักเลยเพราะว่าต้นทุนมันถูกมากใช้ความรู้เท่านั้นเองที่เขาไม่ทำเพราะเหตุนี้ก็มาเทียบกับของเราสิไอ้ที่บ้าขยันปล่อยข่าวเหลือเกินไอ้นั่นไอ้นี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็ไปด่า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 เนี่ยคือความโง่เซ่อบ้าจนไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรแล้วนะครับที่จริงท่านที่ติดตาม Facebook ของผมเนี่ยท่านก็คงได้เห็นผมเขียนพวกนี้มาเยอะแล้วก็เชื่อไหมครับไอ้คนที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของผมเนี่ยที่เกลียดไอ้พวกเสื้อแดงมากเกลียดไอ้พวกไอ้ตีมากแต่เต็มใจกระจายข่าวสารให้มันอ้าวมันบอกว่าวันนี้จะไปชุมนุมที่นั่นเอารูปมาแปะเลยเอาคำพูดของมันนี่แหละภาพที่มันทำนั่นแหละครับเอามาแปะบอกเนี่ยวันนี้ไอ้พวกนี้จะไปที่นั่นแล้วนะพวกนี้มันเลวสารเลวอย่างงู้นอย่างงี้อ้าวไอ้คนที่อ่านเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่รู้เป็นใครอาจจะเป็นแนวร่วมของมันใช่มั้ยของไอ้พวกปุร้ายพวกไอ้ตีก็ได้ใช่มั้ยครับทั้งตอนแทนที่มันจะไม่รู้ว่าโอ้เอ้ยเดี๋ยวนี้มันนัดกันไปที่นั่นนะเพราะอ่านข่าวจากไอ้คนรักชาติแต่โง่พวกเนี้ยก็เลยรู้ข่าวสารนี่เลยว่าเออวันนี้มันเปลี่ยนไปที่นั่นแล้วนะฉันไปมั่งแล้วมันเกิดผลดีอะไรต่อคนดีๆทั่วๆไปเกิดผลดีอะไรต่อประเทศชาติไม่มีเลยครับมีแต่ผลเสียก็ไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ผมเห็นข้อมูลแล้วหงุดหงิดมีไอ้คนนึงเหมือนกันลักษณะอย่างนี้รักชาติแต่โง่เอาหนังสือของฝรั่งซึ่งเป็นหนังสือต้องห้ามไม่ให้ขายในเมืองไทยเนื่องจากมันให้ข้อมูลเท็จใส่ร้ายทั้งในหลวงร.9และร.10เอาทั้งรูปปกหนังสือแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะมันโกหกอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็บอกชื่อหนังสือให้เสร็จเลยไอ้คนที่ดูอย่างเงี้ยมันก็อยากไปหาสิครับว่าเฮ้ยไอ้หนังสืออย่างนี้มันพูดว่าอะไรกลายเป็นว่าแทนที่คนจะไม่รู้จักไอ้หนังสือที่มันโกหกพกลมเนี่ยกลายเป็นข่าวสารขึ้นมาที่ใครก็อยากจะไปหาเฮ้ยจริงไอ้เล่มนั้นผมก็มีครับถึงแม้มันจะห้ามขายในเมืองไทยเพราะผมไปเมืองนอกบ่อยผมก็ซื้อมาแต่ผมก็รู้ดีว่ามันโกหกตรงไหนผมไม่บอกหรอกชื่ออะไรหน้าปกเป็นยังไงเพราะมันไม่ใช่ประเด็นมันเป็นของโกหกของหลอกลวงจะไปบอกทำไมแต่ไอ้รักชาติแต่งโง่เนี่ยเอาทั้งปกหนังสือมาแปะไว้ในกลุ่มของตัวเองซึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่งตั้งใหม่ไม่กี่วันนี่เองแล้วยังมาบอกชื่อหนังสือแล้วยังบอกว่านี่นะมันหลอกลวงอย่างนี้ผลลัพธ์ก็คือคนทั่วไปก็อยากอ่านเฮ้ยอะไรมันเขียนอะไรยิ่งห้ามขายในเมืองไทยยิ่งต้องกระสันหาใหญ่และเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนี่ยมันหาง่ายกว่าเมื่อก่อนอีกเยอะแยะแล้วทำไมผมก็ถ้าหากมีความคิดเนี่ยจะทำไหมล่ะท่านก็ถามตัวเองก็แล้วกันนะครับผมเห็นแปะลงไปนี้ก็เลยปี๊ดแตกผมก็เลยเลิกดูวิดีโอผมกำลังนอนดูสบายสบายใส่ชุดนอนเรียบร้อยแล้วนอนกอดกับหมาผมก็เลยต้องมานั่งเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยวนี้แล้วว่าถ้าโง่แล้วอย่ารักชาติเลยครับโง่อยู่เฉยๆไปอย่าไปทำอะไรเลยนะครับแล้วสิ่งที่ท่านทำเนี่ยจะทำลายชาติบ้านเมืองมากกว่าท่านจะอยู่เฉยๆท่านเป็นบุคคลที่เรียกว่าแนวร่วมมุมกลับทหารเราใช้ศัพท์นี้เลยนะครับเกลียดมันแต่ช่วยเหลือมันช่วยกระจายข่าวของมันแล้วก็ด่ามันคนเนี่ยมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ท่านบอกอะไรเขาจะเชื่อไม่ใช่ท่านจะไปด่าพวกนั้นว่ามันเลวอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วนึกว่าคนที่เขามาอ่านเขาจะเกลียดพวกนั้นตามท่านมันไม่ใช่เลยถ้าหากอยากจะด่าว่ามันมาทำอย่างนี้ไม่ต้องเอาภาพของมันมาไม่ต้องเอารายละเอียดของมันมาเพียงแต่ว่ามันเนี่ยมันไอเดียวนี่ไอนี่หยาบจ้วงอีกแล้วนะใช้ภาษาหยาบคายต่ำช้าแต่ไม่ต้องเอ่ยศัพท์ว่ามันพูดภาษาใช้ศัพท์อะไรไม่ต้องเอารูปมันมาไม่ต้องเอาข้อความของมันมาแปะให้คนดูมันเกินไปแค่บอกเท่านั้นฉะนั้นคนที่อ่านก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้นั่นมันใช้ศัพท์ยังไงมันพูดอะไรที่ไหนแต่รู้ว่ามันเลวก็แค่นี้ก็พอแล้วนี่นาต้องการจะจวกมันใช่ไหมล่ะทำไมต้องเอารายละเอียดของมันมาใส่ไม่ว่าจะเป็นนายทหารชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทั้งหลายทำเหมือนกันหมดเพราะพวกนี้ไม่มีความคิดไม่เข้าใจเรื่องการข่าวไม่เข้าใจเรื่องการบริการจิตวิทยาไม่เข้าใจเรื่อง IO Information Operation ไม่รู้อะไรสักอย่างมีแต่ตัวและหัวใจสมองกลวงๆที่ไม่ได้คิดอย่างลึกซึ้งเกลียดพวกนั้นก็เอารูปของมันมาแล้วก็ด่าๆๆมันไปพร้อมกับเอาข้อความของเขามาด้วยแล้วก็ช่วยเขาโฆษณาต่อไปกระตุ้นให้คนอยากรู้อยากเห็นในเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นการไปขยายแนวร่วมให้ผู้ร้ายเพราะคนแต่ละวัยแต่ละอายุแต่ละวงการแต่ละอาชีพเนี่ยวิธีคิดมันไม่เหมือนกันคนอื่นนะเขาไม่เหมือนท่านนะครับ
ม่ใช่ว่าท่านด่าคนร้ายแล้วคนอื่นเขาจะเกลียดพวกนั้นไปด้วยมันไม่ใช่ผมอยากจะให้ท่านตระหนักนะครับแล้วก็ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารนี้ไปเยอะๆพวกโง่แต่ขยันเนี่ยมันอันตรายจริงๆไม่รู้ไม่ชี้ไม่เป็นไรไม่รู้แล้วชี้อันเนี้ยแสบทรวงเข้าไส้ไม่รู้แล้วอย่าชี้สิไม่รู้ไม่ชี้ก็อยู่เฉยๆไปไม่มีใครว่าหรอกรู้แล้วไม่ชี้ก็ยังไม่เป็นไรรู้ว่ามันทำไม่ดียังไงแล้วทำเฉยๆเนี่ยก็ยังไม่เกิดผลลบเพียงแต่ศูนย์เท่านั้นแต่ไม่รู้ทำอะไรไม่ถูกแล้วขยันทำด้วยก็จะเป็นผลอย่างนี้แหละผมไม่เอ่ยชื่อหรอกครับเพจไหนเฟซไหนท่านก็อยู่ใน Facebook ท่านก็หาดูเดี๋ยวก็เจอเองนะครับทุกคนแหละครับที่กระจายข่าวโจรใต้เอาภาพมาบางทีก็เอาคลิปซึ่งไอ้ผู้ร้ายน่ะมันจงใจถ่ายคลิปนะครับตอนที่มันเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยแล้วมาปล่อยคลิปออกมาเนี่ยสำนักข่าวชั่วร้ายสารเลวก็อยากจะขายข่าวใช่ไหมไม่สนใจความมั่นคงอะไรก็เอามากระจายและไอ้คนชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยได้คลิปมาก็เอามาแปะใน Facebook ตอนที่ผู้ร้ายไล่ยิงเจ้าหน้าที่เห็นไหมครับว่าใครได้ใครเสียผู้ร้ายได้เต็มๆได้ทั้งขวัญกำลังใจได้ทั้งการเหนือกว่าในการโฆษณาชวนเชื่อได้ทั้งอำนาจต่อรองได้ทั้งความฮึกเหิมได้ทั้งการประเมินผลการปฏิบัติของมันเพราะมีภาพมีข้อมูลข่าวสารจากไอ้ชาวบ้านทั้งหลายมาบอกตอนนี้มีคนตายเท่านี้บาดเจ็บเท่านี้ไปอยู่โรงพยาบาล นั้นจำนวนกี่คนแล้วก็ด่ามันไปมันก็จดเสร็จอัตราการสูญเสียที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างนี้ฝ่ายเรามันรู้อยู่แล้วไอ้ฝ่ายเราฝ่ายเจ้าหน้าที่คือฝ่ายข้าศึกของมันเนี่ยมันก็รู้ไปอยู่โรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาล นี้กี่คนบางคนโง่ถึงขนาดมีปมด้อยหนักก็เอาชื่อของเจ้าหน้าที่มาใส่ด้วยว่าเขาชื่อนั้นชื่อนี้นะไปอยู่โรงพยาบาล นั้นนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมานอกจากท่านจะลบปมด้อยของท่านที่ต้องการเรียกร้องความสนใจประเทศชาติไม่ได้มีแต่เสียนะครับหลายอย่างนะครับก่อนจะทำอะไรคิดเสียหน่อยผมเชื่อว่าทุกท่านก็พอจะมีสมองแหละแล้วคนที่มีความคิดเข้าใจดีสิ่งที่ผมพูดแต่ไอ้คนที่ดื้อด้านจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีถึงแม้เข้าใจและเชื่อแต่ก็ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะความรู้กับพฤติกรรมไม่เกี่ยวกันยิ่งไปเตือนอย่างนี้มันยิ่งโกรธใหญ่เลยว่าคนไทยจะเป็นอย่างนี้ฝรั่งยังไม่เท่าไหร่เห็นทำผิดแล้วเราไปเตือนบอกอย่างนี้ผิดนะแทนที่มันจะโกรธไอ้คนที่มันไม่ชอบมันมาโกรธเราเพราะเราไปเตือนมันการเตือนนี่หมายถึงว่าการจี้จุดอ่อนของเขาว่าเขาโง่เขาทำสิ่งที่ผิดซึ่งเขายอมรับไม่ได้แต่ผมจะทนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยผมไม่เลยรู้จักใครใน Facebook เท่าไหร่ที่คุยกันพันกว่าคนเนี่ยนะครับผมก็เจอหน้าจริงๆไม่กี่สิบท่านหรอกแต่ก็อาศัยคุ้นเคยกันอยู่แต่หลายคนทำผิดเนี่ยถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะประเทศชาติยิ่งพินาศวอดวายดังนั้นจะให้โกรธดีกว่าเพราะว่าคนที่เขามีเหตุผลและเขาไม่เกี่ยวเขาจะเข้าใจเหตุผลนี้แล้วเขาจะไปคนช่วยอธิบายต่อไปในวงการรอบๆตัวเขาส่วนในคนที่โง่แล้วโกรธที่เราไปเตือนอย่างเนี้ยก็ช่างมันไปแหละก็ถือว่าผมก็ไม่แคร์อะไรนะครับเพราะว่าเราต้องเอาชาติบ้านเมืองไปที่ตั้งเราจะไปมัวแต่เกรงใจเฮ้ยผิดนะแต่ไม่กล้าไปบอกเขาเพราะกลัวเขาจะโกรธมันก็ไม่ถูกต้องท่านก็ลองตรองดูกันละกันนะครับว่าเหตุผลที่ผมมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้มันเหมาะสมยังไงบ้างไม่จำเป็นต้องบอกรายละเอียดเรื่องความเสียหายเรื่องความเลวร้ายของไอ้พวกผู้ร้ายคนชั่วช้าแต่ละเลวทั้งหลายให้มันชัดเจนรูปภาพของมันไม่ต้องไปเอามาแปะข้อความของมันไม่ต้องเอามาแปะแล้วด่าถ้าอยากจะว่ามันประณามมันน่ะผมก็ชอบทำอย่างนั้นแต่ก็เอ่ยถึงเฉพาะเล่าเป็นกรณีไปเป็นลักษณะบอกเล่าไม่ต้องเอาข้อความของมันมาแล้วรายละเอียดที่มันนัดหมายกันเอ้ยวันนี้ไม่ไปชุมนุมที่นี่และจะไปที่นั่นท่านไม่ต้องเจอไปช่วยมันประชาสัมพันธ์หรอกพวกมันให้มันรู้กันเองและมันก็ต้องมีบางส่วนตกข่าวนี้มันก็ได้ไม่ไปแต่พอดีไอ้ส่วนที่ตกข่าวมันดันมาอ่าน Facebook ของท่านอ่านเพจของท่านมันเลยรู้เลยอ้าวมันไปที่นั่นเหรอฉันจะได้รีบไปที่ใหม่เห็นไหมครับนี่คือฝีมือของท่านนะครับคนที่หลงผิดคนที่ไม่มีความคิดก็ขอประทานโทษที่ใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะเน้นแล้วก็รุนแรงแต่มันเป็นเรื่องที่รับไม่ไหวจริงๆผมเห็นคนโง่ที่เป็นแนวร่วมมุมกลับมากเหลือเกินในFacebook ในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยผมเข้าใจแหละครับเขารักชาติเขาเกลียดชังไอ้ฝ่ายไอ้ตีไอ้เด็กที่มันก่อกวนต่างๆนานาเนี่ย
แต่รักก็ต้องรักให้ถูกวิธีทำให้ถูกอะไรที่มันผิดก็เลิกทำเสียอย่าไปช่วยมันกระจายข่าวเลยครับแค่เราติดตามแล้วเราก็เตือนพรรคพวกเพื่อนฝูงเราหรือถ้ามันทำชั่วร้ายจะด่าว่ามันก็เรื่องของท่านไปแหละแต่ไม่ต้องเอารายละเอียดมาบอกคือสรุปแล้วคือให้พวกของมันมาอ่านเพจท่านเนี่ยจะไม่ได้ข้อมูลข่าวสารอะไรที่เป็นการหนุนมันเพียงแต่รู้ว่าท่านไม่ชอบมันก็พอแล้วเท่านั้นแหละครับแล้วอย่าไปมีปมด้อยจนท่านอยากจะสร้างปมเด่นรู้อะไรมาก็ไปพร่ำไปกระจายฉันรู้ความลับมาฉันภูมิใจมากอยากจะบอกคนอื่นเหลือเกินมันคันพุงเก็บไว้อกมันจะระเบิดเพราะอยากจะบอกเหลือเกินฉันรู้ความลับมาเลิกเถอะครับอยากจะภูมิภาคภูมิใจท่านเอาหมามาเลี้ยงแล้วท่านก็อาบน้ำทาเช็ดตัวให้มันอย่างดีก็ภูมิใจได้แล้วไม่ต้องมาอวดรู้ความลบความลับอะไรมากมายหรอกครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษตั้งใจจะพักสักวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะว่ากันเรื่องคลองไทยภัยจีนต่อถ้าหากไม่มีเรื่องใหญ่สำคัญกว่ามาขัดจังหวะนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอบรรณาได้กระจายกันต่อไปแล้วถ้าหากท่านมีคำแนะนำต่างๆอย่างไรก็ตามเนี่ยช่วยกรุณาแนะนำมาด้วยไม่ว่าจะทาง Facebook หรือทาง YouTube ครับทุกอย่างที่กระทำเนี่ยท่านเน้นไปที่ประเทศชาติไปที่ความมั่นคงแห่งชาติอย่าพยายามกวนอะไรให้มันขุ่นไอ้พวกคนชั่วช้ามันทำมามากแล้วเราก็แค่รู้เท่าทันมันตักเตือนเพื่อนฝูงในแวดวงของเราแล้วก็ชี้นำลูกหลานของเราให้ไปในทางที่ถูกต้องให้เขามีความรู้มีความคิดให้เขามีสายตากว้างไกลอย่ายอมให้ไอ้พวกคนชั่วช้านั้นจูงจมูกไปเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในฐานะที่เรามีความสามารถมีอำนาจบารมีเพียงเท่านี้ก็ช่วยกันทำต่อไปเราวันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจสวัสดีครับ